สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับผมอยากกินต้มยำปลากระป๋องเนาะก็เลยให้คุณแม่บ้านเตรียมวัตถุดิบมาวันนี้ผมเลือกใช้เป็นปลากระป๋องโรซ่านะครับ1กระป๋องถัดมาเป็นเห็ดออรินจิครับเครื่องสมุนไพรต่างๆก็มีพริกขี้หนูผมจะใส่เป็นลูกโดดเนาะข่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดนะครับมะเขือเทศต้นหอมผักชีพริกแห้งคั่วในน้ำมันนะครับให้เราใส่น้ำมันตอนยังไม่ร้อนแล้วก็เอาไปคั่วนะครับก็จะได้ความหอมน้ำมะนาวน้ำปลานะครับโอเควิธีทำง่ายๆแบบบ้านๆนะครับตั้งน้ำประมาณ1ถ้วยนะครับหยอกเกลือลงไปเล็กน้อยรอให้น้ำเดือดนะครับน้ำเดือดแล้วครับใส่สมุนไพรของเราลงไปตะไคร้ข่าหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็พริกครับใส่เยอะๆเลยครับสมุนไพรพวกนี้กินแล้วมีประโยชน์ครับผมจะรอให้น้ำเดือดอีกรอบนะครับรอให้เขาเดือดจนกลิ่นสมุนไพรออกมาให้หอมตลบอบอวลก่อนนะครับน้ำล้างปลากระป๋องครับตอนนี้เครื่องสมุนไพรเราส่งกลิ่นหอมฉุยแล้วนะครับก็ตามด้วยเห็ดออรินจิรอให้เห็ดเขายุบตัวสักหน่อยก่อนนะครับปลากระป๋องครับใส่ลงไปเลยล้างน้ำที่เขาลงไปด้วยแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศครับรอน้ำเดือดก่อนเดี๋ยวจะปรุงรสนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาเดี๋ยวมะนาวเนี่ยเราจะปิดไฟแล้วค่อยใส่นะครับพริกที่เราทอดไว้ครับใส่ลงไปเลยขอชิมดูก่อนนะครับพอได้รสชาติที่เราต้องการนะครับปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวหลังจากนั้นก็โรยด้วยต้นหอมผักชีก็เป็นอันเสร็จแล้วครับต้มยำปลากระป๋องใส่เห็ดออรินจิฝีมือคนเต็มใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามนะครับวันนี้แซ่บแน่นอนครับนี่ก็เป็นหน้าตาเมนูต้มยำปลากระป๋องใส่เห็ดออรินจิฝีมือคนเต็มใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับแซ่บแน่นอนคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่น้ำใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ